วัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ดีๆนะคะกับ foodtravel.tv ค่ะวันนี้นะคะเราก็มีเมนูอร่อยๆมานำเสนออีกเช่นเคยนะคะนั่นก็คือเมนูก๋วยเตี๋ยวหลอดค่ะไปดูส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมนะคะก็จะมีเส้นใหญ่นะคะเป็นแบบแผ่นที่ยังไม่หั่นนะคะถั่วงอกค่ะหมู3ชั้นกระเทียมเจียวนะคะน้ำตาลทรายน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำปลาต้นหอมซอยค่ะแล้วก็ผักชีซอยเช่นเดียวกันนะคะรวมถึงรากผักชีทุบค่ะซีอิ๊วดำเต้าหู้เหลืองค่ะกุ้งแห้งนะคะอันนี้เราไปทอดไว้ก่อนรวมถึงใช้โป๊วหวานกระเทียมกรีบใหญ่นะคะทุบให้เรียบร้อยแบบนี้นะคะสุดท้ายก็คือพริกไทยป่นค่ะเตรียมเครื่องปรุงเสร็จแล้วนะคะทีนี้ก็ไปลงมือทำกันได้เลยค่ะวิธีการทำนะคะก็ง่ายๆนะคะเริ่มต้นจากการหั่นเต้าหู้เหลืองก่อนนะคะหั่นชิ้นประมาณ1เซนนะคะแล้วก็ผ่าครึ่งอีกทีนะคะจากนั้นก็ผ่าครึ่งอีกทีค่ะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะผ่า4อีกครั้งนะคะเราจะผ่าชิ้นหนาประมาณ1เซนนะคะผ่าครึ่งแล้วก็ผ่าครึ่งอีกทีค่ะหั่นเตรียมไว้แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะสำหรับหมู3ชั้นก็เช่นเดียวกันนะคะหั่นชิ้นหนาประมาณ1เซนนะคะแล้วก็ผ่าครึ่งนะคะเพราะถ้าหมูชิ้นใหญ่เกินไปเนี่ยก็จะเหนียวนะคะก็จะไม่อร่อยเพราะฉะนั้นหั่นชิ้นหนาประมาณ1เซนกำลังดีนะคะทีนี้หลังจากคุณผู้ชมหั่นหมูและเต้าหู้เหลืองเสร็จแล้วนะคะเราก็จะลงมือทำในขั้นตอนที่จะต้องมาตุ๋นหมูกันค่ะหลังจากหั่นหมู3ชั้นและเต้าหู้เหลืองแล้วนะคะเราก็จะต้องนำมาตุ๋นในหม้อแบบนี้นะคะโดยที่คุณผู้ชมจะต้องใส่น้ำลงไปก่อนนะคะไม่มากนะคะจากนั้นเราก็จะใส่หมู3ชั้นค่ะลงไปตามด้วยรากผักชีนะคะกระเทียมที่เราทุบไปแล้วค่ะจากนั้นนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายค่ะน้ำมันหอยค่ะซีอิ๊วขาวค่ะน้ำปลาและสุดท้ายก็คือซีอิ๊วดำนะคะคุณผู้ชมจะต้องตุ๋นทิ้งไว้นะคะจนกว่าหมูจะเริ่มนิ่มนะคะน่าจะใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะเพราะว่าเราหั่นหมู3ชั้นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วเดี๋ยวหลังจากตุ๋นเสร็จนะคะน้ำก็จะเริ่มงวดนะคะคุณผู้ชมก็สังเกตได้ว่าหมูเนี่ยจะสีเข้มขึ้นนะคะเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ค่ะระหว่างที่เราตุ๋นหมูอยู่นะคะเราก็จะทำห่อเส้นกันค่ะเส้นใหญ่นะคะเป็นแผ่นแบบนี้จากนั้นเราก็จะใส่ถั่วงอกค่ะใส่ไม่ต้องมากนะคะเพราะว่าถ้าเกิดใส่เยอะเกินไปเนี่ยเวลาเราห่อเนี่ยไส้อาจจะแตกได้นะคะจากนั้นม้วนนะคะอันนี้นะคะก็คือก๋วยเตี๋ยวหลอดนะคะที่เราม้วนไส้ถั่วงอกเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะต้องไปนึ่งนะคะคุณผู้ชมจะต้องตั้งน้ำไว้ให้เดือดนะคะเราก็จะนำไปนึ่งนะคะประมาณ10นาทีนะคะตอนนี้นะคะเราก็ตุ๋นหมูไว้ประมาณ20นาทีแล้วนะคะเราก็จะต้องมาใส่เต้าหู้เหลืองนะคะสาเหตุที่เราไม่ใส่ลงไปในพร้อมๆกันนะคะเพราะว่าเต้าหู้อาจจะเละได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะใส่10นาทีสุดท้ายก่อนที่จะปิดเตานะคะคลุกเคล้านะคะให้เต้าหู้นะคะไปอยู่ด้านล่างนะคะ
ทีนี้นะคะก็ปิดฝาทิ้งไว้10นาทีนะคะแล้วค่อยมาปิดเตายกขึ้นเสิร์ฟกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูก๋วยเตี๋ยวหลอดของเรานะคะและนี่คือหน้าตาของก๋วยเตี๋ยวหลอดที่นึ่งเสร็จแล้วค่ะเวลาเสิร์ฟนะคะเราก็จะใช้กรรไกรนะคะตัดไส้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะโรยเครื่องนะคะด้วยใช้โป๊หวานนะคะตามด้วยหมู3ชั้นนะคะแล้วก็เต้าหู้นะคะที่เราต้มไว้เรียบร้อยแล้วตักเฉพาะเครื่องนะคะเราจะไม่ตักกระเทียมและรากผักชีขึ้นมาด้วยนะคะสำหรับเมนูก๋วยเตี๋ยวหลอดนะคะเดี๋ยวนี้ก็ค่อนข้างที่จะหารับประทานยากแล้วนะคะแบบที่ทรงเครื่องครบแบบนี้นะคะเพราะทั่วไปเนี่ยมักจะทำแค่พอออกมาขายได้ในเครื่องอาจจะไม่ครบเท่ากับที่เราจะทำทานเองที่บ้านนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะโรยด้วยต้นหอมค่ะพริกไทยนะคะนิดหน่อยตามด้วยกุ้งแห้งทอดค่ะแล้วก็กระเทียมเจียวนะคะอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับกระเทียมเจียวแล้วก็ตกแต่งด้วยผักชีนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูก๋วยเตี๋ยวหลอดนะคะยังไงถ้าคุณผู้ชมจดสูตรไม่ทันนะคะก็ไปดูได้ที่เว็บไซต์นะคะ www.foodtravel.tv นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ